สนับสนุนโดย SteelSeries Siberia Elite หูฟังขั้นเทพกับระบบเสียง 7.1 มีจำหน่ายแล้ววันนี้โอเคฮะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่อง TGPL กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับผมอริฟีนครับแล้วก็ผมเพชรโดครับรับหน้าที่เป็นโคแคสเตอร์ครับก็อยู่กับเรา2คนกับรายการเดิมรายการ Asian Cyber Game นะฮะ Dota 2 Championship ปี2013กับสายล่างนะฮะนี่เป็นเกมที่2แล้วของคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีม Titan แล้วก็ทีม Star Tail ซึ่งเกมนั้นจะบอกว่า Star Tail เหนื่อยเหลือเกินนะ16นาที Titan เอาชนะไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะมารู้ว่าเกมที่2เนี่ย Star Tail จะแก้มือได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะยอม Titan 2-0 มั้ยนะครับก็เมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าแหมเลือกตัวมาผิดนิดนึงสำหรับทีม Star Tail ก็เล่นลำบากนะฮะแล้วดูเกมนี้ก็ยังเลือกจะเป็นคล็อกเวิร์กอยู่เนี่ยมาดูดราฟต์แมตช์สักนิดครับ Star Tail ก็ย้ำอยู่ทางฝั่ง The Dai ฮะแล้วก็ Titan นะฮะอยู่ทางฝั่ง The Radiant นะฮะโอเคฮะสำหรับทีม Star Tail ก็แบน2ตัวไปแล้วเป็น Chain ครับแล้วก็เป็น Wisdom Back นะฮะสำหรับทางด้านทีม Titan นะฮะก็แบน Alchemist ฮะแล้วก็ Elder Titan ครับผมนี่แล้วก็ทางด้านของทีม Star Tail ครับเลือกตัวแรกมาเหมือนเดิมนะครับเป็น Clockwork แล้วก็เป็นตัวแรกเหมือนเดิมด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนไททันนะเลือกมาเป็นสลาครับแล้วก็คริสตัลไมเดนได้ตัวปวดๆมาแล้วสำหรับไททันเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นตัวยามาเตะที่จะเล่นหรือเปล่าสำหรับสลาร์นะฮะทางด้านทีม Star Tail เลือกต่อครับเป็น Storm Spirit น่าจะเป็น MP แล้วนะถ้าดูจากตอนนี้ฮะโอ้ MP เล่น Storm ไม่รู้ว่าน่าจะสนุกสนานแน่นอนเกมนี้ฮะในต้องแบนต่อครับอาจจะแครี่หรือเปล่าไปปิดนั้นก่อนดีไหมโอเคไปปิดก่อนแล้วกันนะฮะเราสนุก Reserve time Radiant team ban เดี๋ยวยังไงอย่าลืมเตือนด้วยหลังจบเกมนี้นะฮะจะได้แจกตัวให้นะฮะก็เปิดในหน้าจอหนึ่งโอเค Dire Team Ban จึ๊บๆนิดนิดเสี้ยววิเนี่ยยังอุตส่าห์นะฮะโอเคแล้วก็เปิดทิ้งไว้ดูเกมต่อแล้วก็แบนสุดยอดตัวซับต่อตัวต่อไปครับคือไวเซตไวเซตนั่นเองครับไททันก็แบนต่อเป็นเอาเวอร์ครับกลัวว่าจะเอาสตอร์มมาหลอกนะฮะเอามาหลอกเป็นแครี่แล้วก็หยิบเอาเวอร์มาตอนหลังนะฮะก็เลยแบนทิ้งไปทางด้านทีม Star Tail ก็แบนต่อเป็นนากาไซเลนฮะแล้วแบนต่อเป็นไลท์ซีลเลอร์ทันทีครับไททันตัวที่คอมโบกับ Storm Spirit ได้นะฮะแต่จริงๆไททันเนี่ยไม่ได้มีมิราเคิลเนี่ยก็ไม่จริงก็ไม่น่าแบนนากาเท่าไหร่มั้งเพราะว่าคนที่เล่นนากาได้แบบอิมบ้าจริงๆอ่ะจะเป็นมิราเคิลเนี่ยจริงเมื่อวานเนี่ยมิราเคิลเล่นสลาร์กหรือเปล่าฮะว่าทำอะไรมาไปกลิ้งผิดนะฮะฆ่าไม่ได้นะฮะฆ่าดาร์กอนไนท์ไม่ได้นะครับที่ดูเมื่อคืนนะฮะก็ต้องบอกว่าไปแพ้ให้กับ IG 2-0 เลยสำหรับไททันนะฮะก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าเล็งเหลี่ยมผิดหรือเปล่าสลาร์กนะฮะแหมไปว่าเขาอีกเนี่ยมันเรื่องจบไปแล้วตัวที่3ครับเลือกอะไรดีเอ่ยไททันเหลืออีก1นาทีเลยนะฮะตอนแรกผมมองว่าน่าจะเป็นตัวแครี่มาก่อนไหมแต่ถ้าคู่คริสตัลไม่เล่นก็มีอีกเยอะนะฮะแต่โดนแบนไปแล้วนะสำหรับไวเซตนะที่น่าสนใจมากเลยนะฮะต้องแบนต้องเลือกตัวจับสตรอมด้วยนะฮะโอ้มีอีกเพียบเลยอาจจะเป็นตัวเข้าป่าเอ๊ะจริงสลักจับเนี่ยสตรอมกิ้งหนีได้ไหมฮะน่าจะได้นะไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมมันจะติดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมก็อยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็เลือกก็เลือกเป็นนิกแอสซิสตินนะฮะสำหรับทางด้านทีมไททันนะฮะก็เป็นตัวพี่เลี้ยงคู่กับคริสตัลไมเดนเนาะอ้าวได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือกลิ้งได้แต่ว่ากลิ้งออกจากเส้นสลาร์กไม่ได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวมาดูในเกมเนาะน่าจะได้เจอแหละนะจังหวะที่มากลิ้งจับ Storm Spirit นะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะคิดไว้ว่าเอ๊ะมันแก้ทางหรือเปล่าเพราะว่า Storm Spirit เนี่ยถ้าโดน Dream Coil ปักนี่หลุดได้นะฮะส
ำหรับดิมคอยอันนั้นนะฮะแต่สลักนี่ไม่แน่ใจฮะเนี่ยเดี๋ยวมาดูในเกมอีกทีนึงนะฮะสตาร์เทลต้องน่าจะเลือกพี่เลี้ยงมาสักทีหรือเปล่ายังไม่มีเลยนะฮะสตอมสปิริตเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้กลิ้งแล้วติดนะครับเพราะว่าเคยเล่นสตอมสปิริตแล้วก็สลักจับอย่างงี้นะครับกลิ้งยังไงก็ไม่ออกครับคือกลิ้งได้กลิ้งหลบได้กลิ้งแถวนั้นได้หรือไม่ได้เลยกลิ้งอยู่ในนั้นได้ครับแต่คือกลิ้งอยู่บริเวณนั้นแต่กลิ้งหลุดไม่ได้อ๋อโอเคแล้วเลือกเป็น Disruptor ครับสำหรับทางด้านทีมสตาร์เทลบอกว่าจังหวะทีมไฟท์เนี่ยมี Disruptor ครับที่มี Static Storm นะฮะอู้ดุแน่นอนนะฮะคราวนี้ต่อให้สลาร์กเนี่ยพยายามจะใช้นี่ก็โดนยากโดนยกกลับลากกลับมาแน่นอนนะฮะด้วยสกิลกลิมนั่นเอง10 seconds remaining ดาร์คแพ็คก็ดาร์คแพ็คโดนใบ้เป็นวงอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดใช่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าไททันครับจะหยิบอะไรมาดีฮะน่าจะขาดตัวฮาร์ดเลนนะครับแล้วก็เป็นตัวแครี่ครับหรือว่าใช้นิกาซินเป็นฮาร์ดเลนก็ได้นะฮะแต่ดูเกมนี้แล้วก็ตายหรือเปล่าเหนื่อยนะฮะยังมีคนตอบแล้วครับว่าก็กลิ้งอยู่ในนั้นแหละนะฮะกลิ้งอยู่บริเวณนั้นแต่คือผมพยายามจะหาว่าถ้ากลิ้งบริเวณนั้นก็คือสามารถที่จะหลบสกุลสกิลได้ได้มันก็ยังโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ต้องกลิ้งออกไปจากเส้นก็ตามนะฮะทางด้านทีมไททันเลือกต่อเป็นโลนดรูอิดทันทีเลยครับผมน่าจะแครี่หรือไม่ก็ฮาร์ดเลนนะฮะที่จริงเลน3ไหวมั้ยก็ต้องดูอีกตัวนึงนะฮะของไททันจะได้ปล่อยโลนดรูอิดสบายแล้วก็เลน3ชนประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเขามี1เกมแล้วด้วยและไททันก็น่าจะมีความมั่นใจครับเพราะว่าเกมแรกแค่16นาทีนะต้องบอกว่าผู้เล่นไททันตอนนี้น่าจะมีความมั่นใจสูงพอสมควรเลยในการที่จะชนะครับสตาร์เทลเลือกต่อเป็นทางด้านของเอนชาร์ดเลยฮะก็ใช้ฮิลนะฮะที่จะคอยแก้สลักมาแก๊งหรือว่าทางด้านของตัวไททันมาแก๊งเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีฮิลแบบนี้เนี่ยสบายนะฮะทางด้านของป๊อปปี้นี่เคยใช้บ่อยมากเลยนะฮะเป็นตัวแทงให้เพื่อนเลยเพราะว่าเอนชาร์ดเนี่ยมี untouchable นะฮะสามารถที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตีแล้วติดสโลกันไปนี่ต้องแบนตัวน่าจะแครี่หรือเปล่าเนี่ยสตาร์เทลน่าจะเป็นแครี่ชนผมท้ายแล้วว่าเอ็มพีน่าจะหยิบสตอมแหละหรือไม่ก็หลบแฮะนี่ฮะยังเหลืออีโวเกอร์ก็ต้องแบนอีโวเกอร์ไปครับไททันต้องบอกว่าระมัดระวังได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะสุดท้ายครับสตาร์เทลเลือกแบนตัวโซโล่1ตัวเป็นมอฟฟิงครับก็เล่น3ได้ด้วยนะฮะมีคริสตันไมเดนนิกซิสแล้วก็มอฟฟิงนะฮะอาจจะขยันมอฟฟิงกับเกมเมื่อกี้ยังมีใจโลอยู่นะฮะที่นำเล่น3ได้ค่อนข้างดุเลยทีเดียวหรือมีอะไรอีกที่เอามานำเล่น3ฮะตัวโคแครงแครี่นะฮะลูน่าก็ได้นะไม่โดนแบนด้วยนะเป็นตัวสกิลจังหวะการปะทะที่ค่อนข้างดีด้วยนะฮะเลดเกมมาก็เลดได้ด้วยสำหรับลูน่า5 seconds remaining ความจริงน่าจะกิ้งหลุดได้ไม่รู้เหมือนกันนะลองดูในเกมนะฮะเดี๋ยวรู้เลยทวิตกระตุกไหมเดี๋ยวก่อนไหนก้อนไหนอ้าวยังไงฮะเนี่ยจาก2 1 2หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะไม่ก็นะผมว่าน่าจะเลี้ยงสลากแล้วก็ดักก้อนไนท์ตรงกลางหรือเปล่าอ่าฮะนี่มาดูนี่เฮียทางด้านทีมสตาร์เทลต้องเลือกตัวสุดท้ายนะฮะกลิ้งไปดาวอันคารได้นะครับขอบคุณมากนะฮะ คุณบอลบอกทวิสกระตุกมากอ้าวก็คนนึงก็ดูรอเข้าก็ได้อีกคนบอกทวิสเลื่อนหัวแตกตะกุนยังไงครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตจริงๆอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะฮะว่าใครดูทวิสมีปัญหาเนี่ยก็ไปแจ้งผู้ให้บริการนะฮะถ้าไม่แจ้งก็ขู่เลยเปลี่ยนสุดท้ายสตาร์เทลเลือกอะไรดีเอ่ยแต่ว่าไปเกมนี้เนี่ยผมยังมองว่าเอนชาร์ดเนี่ยแต่เขามีคริสตัลไมเดนนะครับเขาจับก็เป็นตัวแก้ทางคลิปนะฮะคือเขามีคริสตัลไมเดนก็ยังเลือกมาเป็นเอนชาร์ดแสดงว่าน่าจะดูป๊อปปี้บ่อยเลือกเอนชาร์ดมาฝั่งเดอะไดอาจจะเนียนเอาโรชานนะฮะยังไงต้องมาดูอีกทีนึงแต่ดิสรัปเตอร์คือน่าจะมาแก้สลักนะฮะแล้วเลือกเป็นแอนติเมทครับสำหรับทางด้านของทีมสตาร์เทลนะฮะก็เอาเป็นแครี่นะแล้วก็เป็น MP ที่เล่นสตอปสปีดต้องบอกว่าเกมยาวเนี่ยก็ยังเหนื่อยนะก็สุดซีนนะผมว่าเขามีสลักโลนดรูอิดกับดราก้อนไนท์นะฮะคือถ้าโยกเนี่ยมีโลนดรูอิดก็ตามต่อยแล้วก็จะมีในส่วนของเรเดียนนะฮะคือแอนติเมทลากมาโลนดรูอิดก็ลากกลับแอนติเมทลากมาโลนดรูอิดลากกลับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เดี๋ยวมาดูเรทเกมอีกทีนึงนะฮะแต่ผมมองว่าดูเหมือนเนื้อไททันเรทเกมก็น่าจะดูดีกว่าครับยกเว้นว่าจะไปตามเกมทีม Star Tail มากเกินไปนะฮะทำให้รูปเกมมันเสียหรือว่าไปตามไล่อนิเมตจนไม่ใช่ตามไล่กงไล่แก๊งอนิเมตฟรีเกินไปประมาณนั้นนะฮะมาดูกันอีกทีนึงครับว่าจะเป็นยังไงเราไปทำรูปโปรโมทดีกว่า10 seconds remaining นี่ก็มีแม่เป็ดมาหลังไมค์แล้วนะฮะเป็นเซียนตอมสิริเนี่ยบอกเฮ้ยลิงได้แต่ออกจากระยะสกิลไม่ได้นะฮะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลนะฮะวันก่อนเนี่ยคือไปหนึ่งเหนือเขาฮะครับเป็นเราเราเราไอ้นี่ไงเราแรนดอมไงได้สลักเล่นครั้งแรกไงแม่เป็ดบอกเลยนี่ก็สตอมครั้งแรกครั้งแรกเล่นมาเป็นร้อยนะครั้งแรกเราก็ไม่อยากจะเผาเนี่ยครั้งแรกรอบที่ร้อยไม่น่าอะไรเนี่ยนะก็เป็นไททันนะฮะกับทางด้านของทีม Star Tail เกมที่2ชิบชิบหยุดไหมอ้าววันนี้ไม่พอสเกมด้วยนะฮะเมื่อกี้นี่พอสไว้รอให้ผมโปรโมทนะรอบนี้นี่ไม่พอสแล้วแฮะนะฮะมีคนบอกมีจริงมีคนถามมาครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำแบบคือตอนรับอ่ะแล้วก็โพสต์โปรโมทเลยมันจะได้ทันไงตอนเข้าเกมมาใช่ไหมมันจะได้พอดีแต่ผมว่าทำรูปให้มันครบ10ตัวมันน่าจะโอเคกว่าเผื่อใครจะมาดูเฮ้ย10ตัว2ทีมนี้เขาเล่น10ตัวนี้อยากจะมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ต้องนะแลกกับการที่ตอนต้นเกมเนี่ยเสียเวลาไปนะมันมาพลาดอะไรเนี่ยThe battle begins. อ้าวแล้วเราเขียน Best of 1ไปด้วยเหรอก่อนหน้านี้ Best of 3นะฮะโอ้ขออภัยด้วยฮะเขียนผิดไปนะฮะเรามาดูเกมกันต่อดีกว่านะฮะก็ทางด้านของทีมไททันนะอยู่ทางฝั่งโรเดเดียนครับมีเน็ตนะฮะเล่นนิคแอทสินนะฮะแล้วก็เป็น X เล่นทริสตันไมเดนนะฮะตรงนี้มีโอไฮครับเล่นฮาร์ดเล่นเลยครับสลาร์กนะฮะแล้วก็ตรงกลางเป็นยามาเตะครับ NWP เล่นดราก้อนไนท์แล้วก็เล่นเลี้ยงครับเป็น KYXY ครับเล่นโลนดรูอิดนะฮะสำหรับทางด้านทีม Star Tail ครับอยู่ทางฝั่งได้มีเฟบี้เล่นแอนติเมทครับผมแล้วก็เทนเบิร์นฮะเล่นดิสรัปเตอร์นะฮะในป่ามี YK เล่นเอนชานตรงกลางเป็น MP เล่นซอมซิบิทแล้วก็ฮาร์ดเล่นเจยุเล่นคล็อกเวิร์คฮะงงทำไมจอเล็กเกมนี้เป็นคำตอบไหมครับเดี๋ยวคิดก่อนใจเย็นๆนะฮะนี่ก็จะกิจกรรมรัวเลยนะเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวนะต้องไปแชร์นู่นอีกนะฮะชื้อชื้อก็เล่นบนเนี่ยไม่ดูก็รู้ครับว่าสลักน่าอยู่ลำบากฮะโดนไฟฟ้าของดิสรัปเตอร์นะคอยปวดเลยนะครับกิจกรรมนี้เก็บแต้มเนี่ยไม่ต้องดีกว่านะเป็นไปมิดทรัสดีกว่าค่อยเก็บแต้มกิจกรรมนี้เอาเป็นแค่แจกของจากรัสเซียก็พอนะฮะก็เอาอะไรดีเดี๋ยวเป็นไอเทมที่สุดท้ายอีกไหมคิดหนักเลยนะฮะผมกิจกรรมกับเรื่องกิจกรรมอันนี้เลยให้เดาว่าบาร์แดกฟังใครแตกก่อนมี3เล่นไงจะตอบว่าบาแลกทีมไททันด้านบนแตกก่อนนี่ก็เป็นหนึ่งคำตอบฮะเล่นกลางแตกก่อนไททันประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นทีม Star Tail บาแลกตรงกลางแตกก่อนหรือไม่แตกเลยกล่าว GG ก่อนได้หลายคำตอบเลยนะก็ไปร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจ TGBL ได้เลยนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้หรือจะพิมพ์ก็ได้นะฮะเพราะว่าไม่ได้เก็บแต้มนะฮะจะพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผู้สนับสนุนเนี่ยบอกว่าใจดีเหลือเกินนะครับทางด้านของ Steel Series แล้วก็ CM Network นะที่มาสนับสนุนการถ่ายทอดสดแล้วก็มีของรางวัลมาให้ด้วยนะถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่คิดแต้มก็ตามนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะเพราะว่าจะได้เตรียมตัวที่จะรอดู Mid Trust หลังจากนี้นะฮะมาดูว่า2ที่นี้เนี่ยใครจะไปเจอกับ Mid Trust นะฮะถ้าเกิดว่าตามที่ดูเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คือ Mid Plus เนี่ยอย่างน้อยได้ที่3แล้วใช่ไหมครับ
อย่างน้อยได้3ใช่แล้วใช่แล้วฮะใช่แล้วแล้ว6,000ดอลลาร์เนี่ยได้แน่ๆเออได้แน่นอนนะฮะใช่แล้วฮะใช่แล้วว่าไปรออยู่ที่รอบชิงสายล่างเรียบร้อยแล้วสำหรับมิดครัชนะฮะแล้วตรงกลางก็เลยจะมีเรื่องมีเสียงโนตีมามีดับเบิลดาเมจยังไล่ต่อมีวนไปมากันโอ้โห MP MP อีกทีกดขวดเกือบเหมือนกันนะแม่มาไฟกับดราก้อนไนท์นะฮะเอ้ยเราต้องเชียร์สตาร์เทลไม่ใช่เหรอมันจะได้สูสีกัน1-1นี่ก็เปิดไฟเอาไว้ MP แต่ก็ไม่มีอะไรนะฮะเห็นตอนเมื่อกี้หลังไมค์บอกว่าเชียร์ไททันจะได้จบๆจะได้นอนต่อเอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยนี่ด้านบนก็ยังอยู่ในเลนก็สบายนะอยู่ได้นะใช่ฮะเลเวล4เราด้วยฮะแอนติเมทล่ะครับเลเวล3เท่านั้นเองก็บอกว่าอยู่สบายนะสบายมากเลยครับสบายซะอย่างนั้นด้านบนเดินไล่มาพยายามจะเปลี่ยนจังหวะจะยังไม่มีอะไรนะฮะเราก็ลุ้นไปไหมเนี่ยจะยุเริ่มจะลำบากแล้วครับทางด้านของโรดริเลเวล5แล้วเลเวล3เท่านั้นครับคล็อกเวิร์กโอ้กลายเป็นว่าข้างบนนี่ก็กดดันอะไรโอไฮไม่ได้ครับตรงกลางนี่ก็สูสีสูสีนะแต่ลาสคิดนี่แพ้เขาด้วยครับทางด้านของซอมเซอริทข้างล่างนี่ก็เสียเลยอ้าวงานเขาหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้ติดรุ่นแล้วครับเจยุติดรุ่นอยู่ติดรุ่นตีอิงที่กดขวดมาแล้วโอไฮกำลังจะเป็นศพครับอีกอ้าวมันหมดพอดีด้วยสำหรับทางด้านของสกิลแต่วันนี้อ้าวยอมเลยฮะก็กลัวที่จะโดนซอมซินมาดักข้างหน้าฮะเดี๋ยวนี้โดนสตันกันมาตรงกลางสตันโดนด้วยแล้วก็เรียบร้อยโดนป้อมยิงตายไปครับ MPมีคนถามว่ากิจกรรมนี้แจกอะไรดีเนี่ยเราไปดูในคลังสินค้าแล้วก่อนเนี่ยเฮ้ยมีเคอร์เรียหน้าแจกอยู่นะฮะโอ้โหแจกเคอร์เรียอะไรเหรออ่าวันนี้เรากลับบ้านไปร่วมกิจกรรมก่อนได้ปะไปเลยไปเลยไม่ต้องพักแล้วเออแจกแจกนี่ดีกว่าเฮ้ยเอ๊ะติ๊งบอทแจกติ๊งบอทเลยนะฮะก็เป็นของรางวัลที่คุณเพอร์เฟคมาให้นานแล้วนะฮะไม่ได้แจกสักทีนะก็แจกเกมนี้เลยนะฮะใครที่เพื่อนๆอยากได้เคเรียตัวนี้ไปปลุกมาเลยฮะนะได้มาร่วมสนุกกิจกรรมนะฮะก็ต้องขอบคุณทางด้านของเพอร์เฟคมากเลยนะฮะเพอร์เฟคนะฮะที่มาให้ของรางวัลนานแล้วรอซ้อนอีกแล้วมารอซ้อนแล้วฮะซ้อน3แล้วบลิงออกไปครับจังหวะนี้แม่ยังไม่มีอะไรเราโดนช็อตมาพยายามจะมอดไบหยุดพายุไว้นะฮะถ้าเจยุนี่ก็เล่นคล็อกเวิร์คนะนี่พายุนี่ไงเจยุDyer's bottom tower is under attack. เหนื่อยคุณเพชรบอกว่าหลังอย่างนี้ไม่พากแหละเหนื่อยโคแคสเตอร์กับอาริฟีเนี่ยอย่าเลยและกิจกรรมตรงไหนที่แฟนเพจ GPL นะฮะ15นาทีนะเดี๋ยวเราไปปิดนะฮะยังไงอย่าลืมเตือนด้วยนะในช่องแชทนะฮะให้ร่วมสนุกว่าบาร์แรกของใครนะฮะจะแตกก่อนกันแล้วก็บาร์แรกเล่นไหนก็มีคำตอบอยู่7นะฮะรวมถึงไม่แตกด้วยเอ๊ะแล้วมันจะไม่แตกก็จีก่อนไงปิดเลยครับ200คอมเมนต์แล้วเออน่าจะครบแล้วมั้งนะฮะมีแค่7เองนะฮะไปเราไปปิดแล้วดีกว่าปิดประตูใช่มั้ยไปปิดประตูทำไมล่ะอ๋อปิดคอมเมนต์หนอก็ไม่บอกให้ดีอ่ะเขาบอกปิดเลยครับแล้วก็ไม่รู้นี่ปิดอะไรปิดช่องวะเนี่ยคืนนี้เพิ่งตื่นมาแล้วมันยังเรายังโจนไม่ติดเลยยังเดี๋ยวในบอก200คอมเมนต์นี่มัน80อย่างเงี้ยเออแต่จริงก็น่าจะครบแล้วมั้งนี่ครบแล้วแหละอ่าฮะเอ๊ะไม่เอาดีกว่าจะคนแรกเหรอฮะจะสุ่มดีไหมสุ่มดีกว่าอ้าวโลนดินโอ้โหโดนเลยนะฮะนั่นไงมัวมานั่งกิจกรรมอยู่นะ15นาทีเหมือนเดิมแหละดีแล้วนะฮะตรงนี้มาส่งของให้กับ YK นะฮะแล้วก็เรียบร้อยกันไปครับว่าตรงกลางเสร็จดราก้อนไนท์ครับผมจะมาเตะได้โอ้โห 2,000 แล้วอ่ะอุบะเขาได้เฟิร์สบัตด้วยนะอืมเขาได้ทาวเวอร์ด้วยนะแล้วก็ได้ทาวเวอร์ด้วยแล้วก็ฟรีตรงกลางมากเลยสำหรับดราก้อนไนท์นะฮะเพราะว่าทางหน้าซอมซิลิเนี่ยไปป่วนโลนดินข้างล่างเมื่อสักครู่นี้ครับผมโอ้แล้วถึงอยู่ในเลนเนี่ยเขาก็เอาทางด้านยามาเตะไม่ลงด้วยใช่แล้วฮะนี่พยายามจะแซงแล้วครับในเลนแต่ว่าเจอทางโค้งก่อนก็แซงไม่ได้ไปว่ากันไป MP ตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางนะฮะจะออกใบไหมเนี่ยน่าจะออกใบนะสำหรับซอมซิบริดนะฮะอย่างไล่กันอยู่นี้ออกเป็นเอิร์นออฟชาร์โดครับคริสตันไมเดนครับยามาเตะก็ไหลมาตรงกลางอู้ส
เตรียมจะเป็นเมคานิซึมเนี่ยนะก็ไนสายแนวหน้าเลยนี่ฮะนี่พ่นไฟใส่อะไรอะไรเราโดนจับมาตรงนี้ยังไงมีซอมติดมาด้วยมันไม่ยังไงตบจับมาแล้วโดนซัดมาก่อนฮะทางด้านนี้ดําเนินขังไว้ก่อนแล้วซอมตายซึ่งงั้นเนี่ยผมดูนะก็ไหนเดี๋ยวก็ได้กําลังตามกันฟอนไฟช่วยเอาไว้ก่อนจะยุพ่นไฟก่อนตายยังไล่กันอยู่กดฮิวกันมาเน็ตงานจะเข้าเน็ตงานก็ซัดมาไม่โดนเจยุเลยเดินเดินหนีจะเดินหนีเดินหนีไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายอยู่ดีไล่ลากลับมากินตังอ้าวเพื่อนไม่รู้กันอ้าวแล้วสลักไปเก็บแอนติเมทก็ You wanted out of here didn't you ฮะสลักเนี่ยนะผมมองว่าแอนติเมทน่าจะเสียบลิงมาแล้วคนเดียวด้วยนะฮะโอ้แล้วเสียบลิงแน่นอนนะเพราะบลิงค่อนข้างที่จะนานด้วยครับเพราะอัพแค่เลเวล1ด้วยนะฮะสำหรับแอนติเมทถ้าเสียบลิงขึ้นมาแล้วสลักจับติดเนี่ยเสร็จงานเลยฮะแล้วก็ตายด้วยครับแอนติเมทยังไงฮะเนี่ยเฟบบี้ Dire's top tower is under attackไม่แปลกครับเป็นพี่เล่นอ๋อโอเคนะฮะแสดงว่าเป็นตัวที่เขาเล่นเก่งมากเนื้อบ่อยนะสิไม่ว่าตรงกลางก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะมาตีลูกนกไปตรงนี้มาไล่มาโดนสตันครับผมโอไฮเริ่มจะเปรี้ยวแล้วนะฮะไงเลเวล8ฮะเลเวลเยอะมากเลยนะไปดูเลเวลสักนิดนึงสิโอ้โห3เล่นครับของไททันเลเวล8หมดแล้วนะฮะตอนนี้นิ้วบนไฟเกียร์คลิกกันไปครับตรงกลางพยายามจะเดินเกม4คนนะจะได้ให้โลนดรูอิดเนี่ยฟรีฟาร์มนะฮะแล้วก็ได้เมคานิซึมมาแล้วครับยามาเตะให้ NWP แล้วเตรียมจะมาแก๊งอีกรอบนึงฮะมีสโมคฮุกมาติดโอ้โหโดนเต็มๆเลยนี่กลิ้งกันมาตรงนี้ซึมมาโดนยังไงคนสกิลอยู่ตีไปนู้นตีนู้นตีนู้นไม่ติดไม่ติดคิวกำลังจับมาสตันมายังไงสตันนักบินแม่ไม่ Radiant's top tower is under attack หน้าก็มาข้างหลังก็มีถ้าพี่จะมากันเยอะขนาดนี้ยอมเธอฮะแล้วเกมนี้จะกี่นาทีดีครับสำหรับไททันเนี่ยคงไม่15นะเริ่มสงสัยมีคนมาตอบใหม่แล้วครับว่าบาแลกไม่แตกเลยเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นี่ได้รูดับเบิลดาเมจด้วยครับดราก้อนไนท์นะฮะด้านบนก็ย้ายมาอยู่ข้างบนแล้วครับสำหรับเน็ตนะฮะอ้าวมาฆ่าสลักได้ด้วยครับด้านล่างครับผมสตาร์เทลนี่ครับด้วยสกิลอันติของดิสลักเตอร์ครับใช่ฮะมันกลิ้งมันทำอะไรไม่ได้ครับดาร์คแพ็กก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะแล้วมาสตันใส่วาเคมาจับคลิปมาจับคลิปอะไรตรงนี้เรียบร้อยฮะก็มีดูดับเบิลดาเมจรู้สมัยใช่แล้วครับมันวาร์ปไปข้างบนน่าจะเตรียมเอาทาวเวอร์แล้วครับสำหรับทางด้านของทีมไททันโอ้โหแล้วนี่การเงินเนี่ยดูแล้วด้านไททันเนี่ยดูดีกว่าครับเนี่ยนักดาก็ไหนโดนรูดมีคนบอกว่าตอบทุกอย่างเลยมีคนตอบหลายคอมเมนต์ด้วยเลยเนี่ยนะฮะถ้ามีใครตอบหลายคอมเมนต์นี่เซฟรูปมาให้ผมก็ได้นะฮะแล้วสตันกันมาติดดิสรัปเตอร์กำลังจะไปติดรูนแล้วตรงนี้พ่นไฟเรียบร้อยทันทีเลยมีวาร์ปกันมาตรงนี้ยังไงจะยุเวียนจะคล้องขังทางด้านของบอลยังไงโดนอยู่ดาวก้อนนั้นไม่มีมานะไม่ติดรูดติอยู่เจยูฮุกกลับมายังรอดอยู่อีกนิดนึงเรียบร้อยครับดาวก้อนนั้นรอดฮะมีคนกดมานะแล้วกดฮิวรอดไปได้ตันมาไม่โดน MP ยังเดินหลบอยู่กลิ้งรอบสุดท้ายกิ้งหลบจังหวะที่ทางด้านสลักกระโดดใส่พอดีฮะชัดๆแล้วครับตกลงว่ากลิ้งหลุดครับอู้แต่มันต้องเป๊ะมากเลยนะจังหวะจับนะฮะคือจังหวะที่สลักกระโดดมาพอดีครับแล้วก็กลิ้งนะฮะสามารถที่จะหลบสกิลนั้นได้ครับ MP ก็โชว์ให้ดูแล้วนะว่าเฮ้ยสลักเราจะจับอีกหลายปีนะน้องนี่นะฮะรู้ซะบ้าง Storm Spirit ตัวนี้ใครเล่น MP นะ MP รู้จักเปล่าถ้าเป็น HP นี่ก็จะเป็นเลือดฮะมาเจอมึงก็เปล่าโดนเลยครับตอนนี้คนฮิวมาซัดมาไม่โดนคำนี้สิแล้วเน็ตกำลังจะไม่เขามีฮิวสำหรับกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะกิจกรรมไหนใครเจอคนอื่นที่กด2คอมเมนต์ก็เสพรูมาตรงนี้ยังไงติดจับเตอร์เรียบร้อยแล้วนี่และยามาเตะออกเป็นบูธอาร์แคนบูธหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้เอามามานาเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้เพื่อเมคานิซึมด้วยนะฮะแล้วมาจิ้มจับเจยุแล้วเจยุโดนอีกทีนึงนี่เรียบร้อยโดนมานาเบิร์นดับเบิลคิวของเน็ตเลยฮะจังหวะนี้น่าจะต้องไปปิดแล้วละมั้งฮะนะผมว่าน่าจะอีกไม่นานแล้วมั้งไปปิดก่อนละกันเนี่ย
นี่ดาก็ไนท์ออกมาอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นกันนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดออกมาอย่างนี้แต่คือออกมาตามเกมฮะใช่ฮะออกมาตามเกมนะมีฮิลแล้วก็มีอาร์แคนบูสเพื่อจะได้ฟื้นฟูมานานั่นเองฮะมีคนตอบกระเพราไข่ไข่ดาวด้วยนี่ขอบคุณมากเลยครับที่ทำให้ถามว่าบาร์แรงเลนเนี่ยจะแตกตอบกระเพราไข่ไข่ดาวเยี่ยมครับขอบคุณครับเรียบร้อยได้ยินเสียงสารใจเอาไม่น่าจะรอดครับดิสรัปเตอร์โอ้หลังจากงานเข้าครับถ้าไททันนะฮะชนะเกมนี้ไปก็จะไปเจอกับมิดทรัสทันทีในรอบชิงสายล่างนะฮะครับโอ้เราต้องบอกว่าคือมิดทรัสนี่ก็กลัวไททันอยู่นะฮะเพราะว่าสูงครับนะฮะเป็นคำตอบที่ดีมากเลยสำหรับ NKกับตันเราโกความสูงนะฮะใครที่พากับตันเราไปเที่ยวที่สูงๆนี่ก็อย่าเลยนะฮะเพราะกับตันเขาความสูงนะฮะ MP มาจังไงฮะโชยทีนึงโชยทีโชยทีกระโดดมาเจอแล้วจิ้งวาวหลบวาร์ปด้วยนะฮะหลบได้นะเนี่ยแล้วจะยูมาเจอโอไฮอะไรโดนฟอร์สไปมาตรงนี้ลิงสอนโดนจะยูมาทำต่อซะงั้นมีคล้องอยู่คุกหรือเปล่าไม่ด้วยแล้วก็เรียบร้อยเก็บได้แล้วข้างหลังมาเจออีกแล้วนี่ซินยังไงแชฟใส่สตันมาไม่โดนด้วยฮะจังหวะนี้ไม่ต้องดูสตันแล้วโดนจับมาเนี่ยยังไงกดสไปกันมาตีโดนสไปแล้วพยายามจะกดเรียบร้อยดันดีฮะลืมสกิลฮะใช้นาติกฟิลแล้วซินมาเอาจับเอายอมเวลากลับมาไม่ได้คุยกันแล้วกดมานาวอร์เฟบบี้โอ้เสียงไม่ช็อตอะไรผมก็วางเหมือนเดิมนะอยู่ดีมันช็อตเนี่ยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีตังค์นะฮะอ๋อเริ่มช็อตแล้วใกล้สิ้นเดือนก็อย่างนี้แหละสิ้นเดือนมันก็ช็อตเดย์ไม่อ่ะแม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่บางเกมเนาะที่ไม่ช็อตใช่ฮะบางเกมก็จะไม่มีนะไม่รู้ว่าตำแหน่งไม่หรือเปล่าไงต้องขออภัยอย่าลืมเตือนแล้วกันผมจะขยันเจไม่กดฮิวนะคุณวินซี่มาถามว่าทัดแข่งตอนไหนนะก็น่าจะหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเลื่อนมาเลยหรือเปล่านะฮะน่าจะบ่ายนะฮะหรือไม่ก็บ่าย3คือตามตารางเนี่ยบ่าย3นะฮะครับแต่เกมแรกดันจบไวซะขนาดนี้จบไวมากนะฮะแล้วนี่มาตีเคเรียโอ้โหเรียบร้อยแล้วมาฟาร์มอะไรบิงหรือเปล่าบิงโดนฟอร์ไปสตันมายังไงบิงหรือเปล่าเบิร์นมานาไม่ยิงมาตัวซับ2ตัวเท่านั้นนะฮะโอ้แค่ตัวซับ2ตัวเนี่ยเฟบบี้ไม่รอดตายแล้วฮุกมาจังหวะนี้ใส่ดราก้อนยังมีฮิลครับเขามีฮิลคนที่ไม่ฮิลไม่ได้มันฮิลไม่ได้ฮิลได้แล้วยังไงเดินจะเดินมาพ่นไฟก่อนตายแล้วก็ตายไปจังหวะนี้โอไฮมันจิ้งจับอยู่เจยูโดนอยู่ตรงนี้เทนเบิร์นโดนยังไงต้องกลิ้งออกมาแล้วมีสไปมายังไงยังไล่กันอยู่แล้วก็โอ้เน็ตไม่รอดอยู่ดีฮะแลกกันไป 2-2 ฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือทางด้านของไททันเสียไป2ฮะได้แค่คล็อกเวิร์กฮะไอ้ที่เมนได้ตายไปก่อนนั้นแล้วนะฮะแล้วด้านล่างก็เนียนเลยครับโดนรูอิดฮะแม่เมื่อกี้นี่คือมี4คนไงผมเพิ่งสังเกตอะไรได้อย่างนึงครับผมไททันยังไม่เสียสักเทาเวอร์อะไรครับโอ้ยังไงครับเนี่ยแต่เราปิดกิจกรรมไปแล้วฮะมาลุ้นครับว่าไททันจะถล่มบาแลกได้หรือเปล่านะฮะใครที่ตอบว่าสตาร์เทลแตกก่อนเนี่ยมีลุ้นแล้วครับเดี๋ยวจะไปเล่นไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทาวเวอร์ข้างนอกของเขานี่แตกหมดแล้วนะฮะเอายังไงฮะยังวันนี้บลิกวาร์ปกลับบ้านไปแล้วเป็นเจมเลยนะฮะมาดูน่าจะมาจัดการวาดนะจะได้แก๊งครับผมสำหรับทางด้านของสลาครับผมโคตรจริงนี่คือแบบไม่อ่อนข้อเลยนะถึงแม้ว่ารูปเกมมันจะโอ้โหขนาดนี้แล้วนะฮะก็น่าจะขนาดนั้นโอ้แล้วได้เรเดียนมาแล้วได้เรเดียนมาแล้วสำหรับทางด้านของโลดรูอิดครับผมเร็วมากอะเนี่ยนาทีที่17ได้เรเดียนเนี่ยยังไงอ้าวสรุปบางคนบอกไม่มีเสียงช็อตบางคนบอกมีเสียงช็อตนะสรุปจะช็อตไม่ช็อตฮะต้องไปเช็คกระเป๋าตังค์ใช่ไหมหนึ่งอันนี้ก็ไหลมาแล้วนะมีทางหน้าของ Blink Dagger แล้วสำหรับเน็ตครับผมชิ้นต่อไปก็น่าจะเป็น Force Staff นะฮะแต่จะว่าไปเมื่อวานที่เราฟังเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เป็นวันที่27ใช่ก็ไม่ต้องบอกก็ได้มั้งทุยยังไงต่อฮะก็เมื่อวานเนี่ยไปฟังคลิปย้อนหลังดูก็ไม่รู้นะเราไม่ได้ยินเสียงไม่ช็อตนะแล้วจังหวะนี้ยังไงมีคนบอกช็อตนะ
เดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งฮะจังหวะนี้ไปให้เดี๋ยวแปลงล่างมาตั้งใส่ดอกกิ้งกันมาโอ้โหปริ้งกันตั้งมา3ตัวสวยงามเหลือเกินเล่นยังไงตามต่อเลยติ้งมาหลบไว้ก่อนแต่เทนเบิร์ดยังไงตรงนี้ดาร์กไนท์ยังไม่กดฮิวด้วยฮะยังไม่ตายด้วยยังไงวายเคอีกตัวไม่น่าจะรอดตาย3ทันทีเลยฮะแล้วยังไงขึ้นต่อบลิงมาสตันไปสตันหลบดิสตันใส่แบบปี้ยังไงโดนตีอยู่ไม่น่าจะรอดครับแล้วก็ตาย4ฮะยังไงจะ GG หรือดาบของเอ็มยังไงฮะทาวเวอร์ตรงกลางยังไม่แตกยังไงทาวเวอร์กำลังจะแตกกำลังจะได้ตรงกลางหรือเปล่าตรงกลางนิดเดียวไม่น่าจะรอดเสียงดังหือหืออะไรครับดังหือหือไม่แม่ช็อตนิดเดี๋ยวไว้เช็คหลังจากนี้แล้วกัน MP โดนจับเรียบร้อยนั่นนี่ฮะบาไหลตกกายังไม่แตกนะต้องแตก2อันนะยังตีต่อฮะเทวาตีต่อกดฮิวมาจะยุไม่รอดอยู่ดีเลยมาปลาหอกยังไงเอาเทนเบิร์ดมันบินมันตื่นอะไรที่ยืนอะไรอย่างนี้ยืนอะไรเดี๋ยวนี่YK โดนรูดอีกโดนรูดมาดาวอยใส่ลูกหมีไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเป็นบี้เนี่ยแล้วก็หายกันไปตรงกลางแล้ว GG เวลเฮและตรงกลางไม่แตกยังไงยังไม่แตกเอ้าทันไหมแต่ไม่ทันด้วยคำตอบก็คือบาแรกไม่แตกครับไม่แตกนะฮะแม่ใครตอบก็ต้องลุ้นกันไปเนี่ยโอเคต้องเกมนี้ต้องบอกว่าไททันเนี่ยเล่นมาได้ดีทั้ง3เลนนะฮะสลักเนี่ยกดดันไม่ได้เลยครับทางด้านของซาร์เทลกดดันสลักไม่ได้เลยนะเลนบนฮะส่วนตรงข้างล่างนี่ก็สบายๆสําหรับโรนดูอิดตรงกลางนี่ยิ่งแล้วใหญ่แล้วครับแล้วก็ไนท์ฟรีมากนะได้ฟรีอยู่ในเลนแล้วก็ได้ทาวเวอร์ด้วยนะก็ต้องบอกว่าทีมซาร์เทลเกมนี้ก็เหนื่อยนิดนึงฮะด้วยรูปเกมนะฮะทําให้เกมมันถูกได้เปรียบไปเรื่อยๆจนไททันปิดเกมได้นะฮะครับโอ้และนี่เราก็จะมาเจอกันอีกครั้งตอนนั่นสิฮะผมไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนมาไวขึ้นกว่าเดิมไหมแต่ถ้าตามเวลาคือคู่หน้าเนี่ยจะเจอกันตอนบ่าย3นะฮะครับเดี๋ยวยังไงรออัปเดตแล้วกันแต่ใครที่มีธุระอะไรยังไงก็ไปทำก่อนได้นะฮะครับถ้าไม่มีอะไรก็รอแถวนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยเสียดายนิดนึงนะแล้วกลายเป็นทางด้านไททันไปเจอกับมิดทรัสเนี่ยซึ่งมิดทรัสก็กลัวอยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะครับโอเคฮะแล้วก็อ้าวเสียงช็อตหายแล้วเอ้ามันหายช็อตอะไรกันตอนนี้เนี่ยไม่ผมไม่ได้ปรับอะไรยิงเนี่ยคือตั้งที่เดิมไม่ได้ยุ่งเลยนะน่าจะโดนสายหรือเปล่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่จริงก็ไม่ได้ปรับเลยนะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะยังไงเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวมาเคลียร์แล้วกันนะฮะยังไงขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดครับไม่ว่าจะเป็นของทางด้านซิลซีรีส์นะCM Network แล้วก็ผู้ประสานงานนะครับน่ารักอย่างทางด้านของ eClubนะฮะแล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆท่านเลยครับเป็นโคโลเซียมนะฮะแล้วก็มี RGN นะฮะแล้วก็ขอบคุณ TGBL ด้วยครับที่ให้โอกาสในการให้ผมแล้วก็เพชรโดได้ภาครายการใหญ่ๆแบบนี้นะฮะโอเคฮะยังไงก็เมื่อกี้มีคนบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะโอเคเราก็ไปพักสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะ